ว่าขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าศักดินังนี่ก็คือสินแสเจ้าคะช่วยตรวจดวงชะตาแม่ดาวให้แน่ใจอีกสักครั้งได้ไหมเจ้าคะขอมือหน่อยอาเราเรื่องความลับของคุณกล้ากับคุณหยกนั้นบ่าวไม่ได้บอกใครดอกเจ้าค่ะต่อให้เอาบ่าวไปฆ่าไปแกงบ่าวก็ไม่บอกเพราะว่าบ่าวรักแล้วก็หวังดีต่อใต้ลาจุค่ะสักดีนังนี่ก็คืออาเราดังดาวมาหาข้าใกล้ๆสิเจ้าค่ะใครจะเชื่อเจ้าเป็นทาสแท้ๆแต่ดวงของเจ้าทำให้วาสนาของลูกข้าสูงขึ้นทำให้ใต้ล่าเจริญรุ่งเรืองเจ้านี่มันดวงดีจริงๆต่อไปเนี้ยเจ้าขึ้นไปปฏิบัติลูกข้าด้วยนะนางดาวเดี๋ยวเจ้าค่ะท่านพระยาต้องรับปากบ่าวก่อนว่าจะจัดการให้คุณหารับราชการทันทีบ่าวถึงจะยอมเป็นของท่านเจ้าค่ะของบรรณาการจากใต้ล่าดีอย่างนี้เหตุใดข้าจะไม่ช่วยเราอีฉันไม่ได้ทำเพื่อใต้ล่าอีฉันทำเพื่อคุณหารเมตตาบ่าวเลยนะเจ้าค่ะขอข้าชื่นใจสักหน่อยเป็นไรท่านเจ้าคะทำไมหรือใจเย็นๆสิเจ้าคะหรอกนางดาวข้ากับอีจวงน่ะเป็นกันออกบ่อยไปเองใช้ส้มมะขามที่เองมาขัดผิวนะมาถูทิ้งไว้ประเดี๋ยวมันก็ออกขอบใจนางดาวแกนี่มันผิวพรรณผุดผ่องไปทั้งตัวใช่นะบุญของแกนี่ดีจริงๆนะจู่ๆก็ได้ดิบได้ดีจนตั้งเนื้อตั้งตัวแทบไม่ทันจนข้าสองคนเนี่ยอิจฉาแกจริงๆว่ะแข่งเรือแข่งพายมันก็พอจะแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแม้แต่จะคิดจะเป็นดวงบุญแน่หรือเปล่าก็ไม่รู้ดูไปเนี่ยมันน่าจะเป็นดวงบาปซะมากกว่าต่อให้ชโลมตัวจนเนื้อตัวหอมฟุ้งคุณหารเขาก็ไม่แลกันหรอกคอยดูนะถ้าฉันได้เป็นเมียคุณหารเมื่อไหร่ฉันจะเฉดหัวในชีวิตออกคนแรกตอนนี้ฉันก็กำลังจะขึ้นไปรับใช้คุณหารตามคำสั่งของเจ้าสัวไม่ดี
เองใช่ไหมทำไมถึงเป็นเองไปได้โอ้ยก็มันเป็นดวงจะให้ทำยังไงล่ะดวงมันมาอย่างนี้คราวก่อนที่เองอิจฉานางเดือนก็พูดว่าเพราะดวงมันมาอย่างนี้แล้วเองก็หัวเสียซะมากมายแต่คราวนี้ทำไมเองเชื่อดวงซะล่ะแหมพี่แม่ก็แค่ดวงน่ะอย่าไปสนใจมันเลยข้าไม่ได้สนใจดวงข้าสนใจแต่เองเท่านั้นนะนางดาวโอ๊ยปล่อยข้าแล้วปล่อยข้าไม่ปล่อยให้เองเป็นของผู้ชายคนอื่นหรอกนะปล่อยอย่าพี่เดี๋ยวนี้ฉันยังไม่หายดีอะไรวะยังไม่หายเหรอฉันคงทำงานหนักเกินไปนะจ๊ะอุ๊ยคุณแก้วเรียกฉันต้องไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวนางดาวนี่เจ้าเข้ามาในห้องเราได้อย่างไรกันท่านเจ้าสัวให้มาปฏิบัติคุณหานะเจ้าค่ะคุณหาจะเมตตาบ่าวเยี่ยงไรก็สุดแท้แต่เจ้าค่ะแม่ดาวเราขอบใจแม่ดาวมากนะที่แม่ดาวมีดวงที่ดีหนุนนำเราแต่อย่างไรเสียเรื่องการเสริมบุญกันนั้นอาจจะเป็นแค่กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแค่นั้นก็เป็นได้ถึงอย่างไรเสียบ่าวก็อยากให้คุณหารมีวาสนารุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะเราขอบใจในน้ำใจของเจ้ามากนะแม่ดาวแต่เวลานี้เห็นทีจะไม่เหมาะกระมังจะกลับไปเถอะแม่ดาวจะกลับไปเถอะเจ้าค่ะโอ๊ยทำไมถึงได้เล่นตัวนักนะคอยดูนะคุณหารอีดาวคนนี้จะทำให้คุณหารตกหลุมพรางให้ได้เลยในเรื่องยอมคุณหารได้เองก็ต้องเป็นของข้าได้ถูกต้องแม่นี่อีกหน่อยถ้าเกิดพวกไอ้หายมันได้ดีได้ไปขุนน้ำขุนนางขึ้นมาแล้วเราสองคนจะทำยังไงล่ะแม่แต่ตอนเนี้ยนางคุณแก้มมันคงได้หน้าเพราะความเจริญของลูกชายมันมีหวังเราสองคนน่ะได้เป็นหมาหัวเน่าแน่ๆนี่นางลูกหัวขี้เลื่อยเอ้ยแม่ก็เห็นไม่ใช่เหรอวะไอ้หานเนี่ยมันได้รับราชการจริงๆอ่ะนางโง่เอ้ยดวงไอ้หานมันอยู่กับอีเดือนต่อให้เปลี่ยนน่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกแล้วนิสัยเร็วๆอีกอีดาวเนี่ยจะพาไอ้หานเจริญได้ไงไม่มีทางแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยอีนางคุณแก้วนี่ก็คงจะได้ขึ้นหิ้งคุณพ่อก็คงจะเอาอกเอาใจมิน่าล่ะคืนนี้คุณพ่อไปมาหาคุณแม่คุณแม่ก็เลยมาหงุดหงิดลงกับโลกนี่คุณของบ่าวจะกลายเป็นหมาหัวเน่าจริงๆหรือนี่หัวเน่าโอ้หัวเน่าสารแน่นะคุณแก้วเจ้าคะสวยไหมเจ้าคะไหนดูสิใช้ได้เลยเอื้อยร้อยอีก2พวงนะท่านเจ้าสัวอยู่หรือไม่เจ้าคะท่านเจ้าสัวไม่ได้อยู่กับเจ้าดอกหรือถ้าอยู่กับอีฉันอีฉันจะถ่อมาถามคุณพี่ทำไมหรือเจ้าคะ
ท่านเจ้าสัวไปหาความสำราญที่อื่นกระมังที่ไหนเจ้าคะหากหล่อนไม่รู้ว่าท่านเจ้าสัวไปหาความสำราญที่ใดฉันก็คงจะช่วยหล่อนไม่ได้หรอกนะแร่มาตามท่านเจ้าสัวถึงเรือนถ้าไม่มีเรื่องร้อนแสดงว่าหล่อนก็คงเจอร้อนเสียใจด้วยนะหล่อนคงต้องดับร้อนเองแล้วล่ะเพราะท่านเจ้าสัวไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าอีฉันร้อนคุณพี่ก็คงจะร้อนยิ่งกว่าอีฉันอีกนะเจ้าคะถึงได้มาร้อยมาไรดับร้อนเยี่ยงเนี้ยคนเราเมื่อถึงข่าวตกต่ำจิตใจก็ย่อมจ่องจมอยู่กับเรื่องต่ำๆแม่บุงงาคงไม่เป็นเยี่ยงนั้นหรอกกระมังลาคุณพี่จะเข้าใจหัวอกคนตกต่ำยิ่งกว่าอีฉันอีกนะเจ้าคะถึงได้เข้าใจว่าเขาเป็นเยี่ยงไรหากหล่อนไม่มีธุระอันใดก็เชิญกลับเรือนของหล่อนไปซะท่านเจ้าสัวไม่ได้มาหาความสำราญที่นี่หากจะตามหาท่านเจ้าสัวคงจะต้องไปตามหาที่ที่ให้ความสำราญนะถึงจะเจเวรย่ำยีกูยังอยู่เลยมึงดวงตาเองมันเหมือนใครวะเหมือนนางเดือนเลยพ่อผ่าสิเป็นเธอจะยอมทำไหมถ้าฉัน